สวัสดีครับต้องครับผมเทลเกนครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วตอนนี้เป็นเวลา 4:10 น.เรากำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่กันครับพรุ่งนี้เรามีโฮมแย่งร้อยก็ไฟประมาณ 5:20 แต่ว่าบอร์ดดิ้งประมาณ4:45ก็เดี๋ยวไปหาอะไรนั่งกินกินกาแฟกินอะไรก่อนโอเคป่ะก็เดี๋ยวไปเจออีกทีที่เกตครับตอนนี้เข้ามาแล้วนี่มันจะไปขึ้นเครื่องแล้วตอนนี้ก็จะ5:00อยู่แล้วก็ถึงเชียงใหม่น่าจะประมาณ6:00ขึ้นมั้งไม่เกินเดี๋ยวให้น้องมารับโอเคไปขึ้นเครื่องครับแล้วเดี๋ยวเจอที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้มาถึงเชียงใหม่แล้วตอน6:20นี่ข้างบนครับโดยปุ้ยโดยปุ้ยโดยปุ้ยมาถึงเทพสุเทพปุ้ยเดี๋ยวโทรให้น้องชายมารับแล้วก็เข้าไปที่บ้านก่อนรอตอน11:00มั้งเปิดมาแล้วก็ค่อยมาหาเปิดที่สนามบินอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยขึ้นโป่งแยงไปครับตอนนี้กลับมาสนามบินอีกรอบหนึ่งเจอเปิดแล้วเปิดมาแล้วเดี๋ยวมารอเอารถนี่เดี๋ยวรอเขาไปเอารถก่อนมีเช่ารถเดี๋ยวรับเสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นโป่งแยงเลยหาซื้อของอุปกรณ์ด้วยแล้วก็รับบิ๊บแล้วค่อยหาอะไรกินเมื่อเช้านี่หนาวตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเนี่ยไหนว่าอากาศเย็นเริ่มหนาวไม่ต้องเรียกเลยเช้าหนาวนะเมื่อเช้าตอนน้องขึ้นมารับมันไม่ได้ใส่เสื้อโอ้โหโคตรหนาวเลยนั่งมอไซค์อันนี้ใส่เสื้อมันร้อนแล้วเนี่ยถอดแล้วเนี่ยต้องใส่เอาเสื้อกันลมมาใช้ใช่เดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเจอกันบนโป่งแยงครับตอนนี้มาถึงอบต.โป่งแยงแล้วจอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปรับบิ๊บแล้วก็ดูพวกงานเอ็กโปกันเดี๋ยวผมต้องไปซื้อไอ้พ่วงฉุกเฉินก่อนเพราะเขาจะมา CM มันใช้ไปแล้วแล้วทิ้งไปแล้วด้วยไม่ได้เก็บไว้เดี๋ยวต้องไปซื้อเพราะเขามีตรวจเราเดี๋ยวเข้าไปดูที่งานกันครับไปเราที่งานอยู่ด้านในนี้ไปไปงานกันถึงอบต.แล้วแต่เรายังจะไม่รับบิ๊บเราจะไปเอ็กโปก่อนเดี๋ยวไปซื้อพ่วงฉุกเฉินก่อนตอนนี้ได้มาแล้วซื้อมาแล้วครับเดี๋ยวเรามารับบิ๊บกันถ้าคุณต้องการที่จะออกจากการแข่งขันแล้วมีเพื่อนมารับนะครับโดยให้ใช้ดีเนี่ยออนไลน์นะครับแต่ถ้าคุณมีอุบัติเหตุต้องการเรียก emergency หลงทางอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ emergency number นะครับเพราะฉะนั้นศึกษาดีๆว่าเป็นหมายเลขอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับสวัสดีค่ะพรุ่งนี้การปล่อยตัวจะเป็นการปล่อยตัวแบบแมสสตาร์ทนะครับจะไม่ใช่การปล่อยตัวแบบบล็อกสตาร์ทแล้วนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากทำเวลาให้อยู่ด้านหน้าใครที่คิดว่าช้าหน่อยอาจจะไปอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เราก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปเช็คด้านในต่อจุดจอดรถจุดขึ้นชั้นบัสเวลาต่างๆพรุ่งนี้นะครับมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์แล้วค่ะนี่สภาพที่วิ่งไปได้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับที่วัยที่100ปีนี้มีนักแข่งนักวิ่งที่เข้ามาเช็คก่อนลงทะเบียนนะครับรับข้างใน222 222สวยมากๆ222ระยะ70เรามี119ระยะ50เรามี172ตายจังระยะ100นี่เยอะกว่าเพื่อนนะคะเอากล้าระยะ40โดดเด่นมาก308คนตายแล้วยกที่
เราเป็นระยะ100อันนี้100ได้มาแล้วได้มาแล้ว9115เดี๋ยวรอเปอร์ก่อนเดี๋ยวเปอร์กำลังจะตรวจอยู่ข้างหลังขอบคุณครับเช็คดีตั้งครับผมเช็คดีอันนี้เป็นเลขบิ๊บนะครับอันนี้เป็นชื่อส่วนอันนี้เป็นรุ่นอายุครับผมถูกต้องครับขอบคุณครับได้มาแล้วครับเสื้อมีถุงมีบิ๊บมีพาสปอร์ตด้วยร้อยพรุ่งนี้ครับสตาร์ทเช้าตีห้าเดี๋ยวต่อไปเรามาเดินดูเอ็กโปกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราต้องมาซื้อของที่ต้องใช้พรุ่งนี้เพิ่มเติมด้วยไปเดี๋ยวเรามาเดินดูกันครับไปนี่ก็เดินเอ็กโปได้มาแล้วคาเฟ่กันตะคิว2ขวดเพราะว่าเรา100โลนะเผื่อกันเดี๋ยวไว้แล้วก็เอเนอร์จี้บาร์1อันนี่ก็เดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆมีหมวกมีเป้น้ำมีอะไรเยอะแยะเหมือนปกติครับคนตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เดินชิวๆเดี๋ยวเราก็เดินอีกพักๆดึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่ห้องพักแล้วก็ไปเก็บของไปอะไรกันไปก็เดินดูเรื่อยๆครับวันนี้เทเวครับหมวกมีหมวกมีเสื้อมีแว่นมีไมโครมีซุ้มโคคาลิอันนี้ของกงแย่มีเสื้อมีอะไรเยอะเลยเอาเสื้อเหรอเอาอีกเหรอหนาวป่ะหนาวแบบนี้ไม่หนาวเท่าไหร่ไม่หนาวเท่าไหร่สวยดีอ่ะพี่อาจารย์นาทีใส่เมื่อวานอ่ะตัวเนี้ยอันนี้มันมีอันนี้จะคว้านกว่าพี่หนำแล้วเสื้ออันนี้ตอนจบแล้วสั่งได้ไหมครับรู้ว่าสั่งตอนจบแล้วก็ยังสั่งได้ครับไม่จบก่อนผมไม่หรือถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ก็อันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็รอจบหรือไม่จบแล้วไม่อย่าเลยอย่าเลยอันนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้พี่ขอต้องจบนะครั้งที่แล้วเท่าไหร่นะไปเท่าไหร่ผมปี2020เจ็บ85โลแต่ที่ผมจับพี่หนาวก็จับพี่หนาวยังถามเลยว่าทำไมไม่ไปต่อโหเจ็บนิดเดียวนิดเดียวยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมเยอะก็มองพี่หนาวพูดว่าซุปเปอร์โป่งแยงโอ้โหขนลุกเลยซุปเปอร์โป่งแยงเพราะว่าปีนี้คือซุปเปอร์โป่งแยงพี่หนาวสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อไหมคะเอาไหมมีแล้วทุกคนอันนี้ก็ได้อันนี้เหรอครับที่ยังอันนี้เสื้อที่เราเลือกอันนี้เสื้อที่เราเลือกที่ได้อยู่แล้วดีเนฟอ่ะแต่พี่หนังเปลี่ยนเนื้อผ้านะอันนี้เป็นเนื้อผ้าผิดทำยังไงเราจะได้ซื้อดีเนฟ250เนี่ยรอให้จบก่อนต้องทำแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวก็คุยกับพี่หนำพักหนึ่งแล้วก็ดูเรื่องเสื้อเรื่องอะไรนี่มีสอยดาวด้วย50 บาท 50 บาทเหมือนตอน CM เลยสอยดาวก็จะมีของรางวัลอะไรเงี้ยเอาไหมลองดูหน่อยไหมที่โอ้ยเท่าไหร่ครับ50 บาทสอยดาวครับไม่ต้องเอาหรอกเอา2อันครับ2อันครับอยากเลือกได้เลยค่ะเอาเรื่องอ่ะเอาก่อนเลยเลือกก่อนเลยอ่ะเอาไหนแต่เราต้องไปเวียดนามใช่ไหมจะเวียดนามเหรอได้เลยครับ
เอาข้างในไหมข้างในไหมดูข้างในไหมอย่าไปเชื่ออะไรสีดำๆนั่นแหละหรือกาแฟอ่ะอะไรดีเอาไปมุนได้เลยเอาไปที่นี่มาอะไรเอ่ยดีคะดึงได้เลยครับขอเลื่อยบ้างนะได้แล้วได้แล้วเอาเป็นสายเวทวินแล้วกันมาเพราะเดี๋ยวปีหน้าเราจะไปเวทวินได้ไรได้ไรได้ไรเราเวทวินมาแก้ก่อนนะแก้ก่อนเร็วก่อนเร็วอันนี้ฮะคืออะไรอ่ะอะไรได้เบอร์อะไรคะเบอร์เอาไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินกันให้ตาค้างกันเลยทีเดียวแก่นอได้เอาให้ตาค้างกันไปเลยได้แล้วของฝากเมียนี่นะเอาไปให้แล้วมีซุ้มไฮเกอร์บาร์มีซุ้มมาม่าด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้ถ่ายรูปที่แบ็คดอปข้างหลังแล้วเอากาแฟหน่อยดีกว่ากาแฟกาแฟครับค่ะสองแก้วจ้ากินกาแฟหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยยังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อเช้ากินแซนด์วิชมาหน่อยเดียวเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็จะเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันคีว่าจะยังไงอ่ะจะออกมาหาอะไรกินข้าวเย็นอีกรอบนึงแล้วก็จะนอนเร็วหน่อยคืนนี้เพราะว่าเมื่อเช้าตื่นมาเช้านะก็ไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวตอนนี้เราก็มาที่ที่พักแล้วชื่อว่าแคมป์ไม่มีชื่อก็มาเช็คอินเรียบร้อยนี่เป็นสไตล์แคมป์ครับเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันก่อนเอาของเก็บอะไรเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันดูสวยดีสวยบางทีเรากินข้าวกันมาแล้วแถวอบต.ก็เพิ่งจะ 3:45 ก็เลยมาที่ร้านกาแฟ WTFน่าจะอ่านว่า what the fuck น่าจะใช่นะมีตุ๊กตาหมาอุดมด้วยนะบรรยากาศดีครับมีน้ำตกนี่ดูเลยอย่างชิลบรรยากาศดีบรรยากาศแคมป์ใช่ไหมบรรยากาศแคมป์น้ำตกไหลผ่านก่อนเข้ามามันต้องซื้อคูปองด้วยคูปองก็80บาทครับเพราะว่าก็ใช้มาแลกของแลกกาแฟแลกอะไรได้คุณเขาที่เขาเรียกอะไรนะที่ต้องซื้อคูปองคิดว่าน่าจะกลัวคนเข้ามาแล้วถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้แบบมาซื้อกาแฟอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคูปองแล้วมาแลกเอาเดี๋ยวเราข้ามไปบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีเหมือนจะเป็นโรงแรมที่พักด้วยนะอ๋อน่าจะเป็นแบบคาซาลาพินอ๋อมีเป็นน้ำตกลงมาครับ
ได้คูปองมาแล้วก็เข้ามาสั่งที่นี่เลยก็ใช้คูปองแลกได้น้ำหรอข้างบนเนี้ยหรอพี่จะรอนี่รอพี่จะรอเอาตำแหน่งว่ายังเดี๋ยวมันต้องเตือนอยู่แล้วเข้าห้องน้ำก่อนดูวิวข้างบนด้วยเร็วนี่ครับ2รายการนะคะครับผมครับตุยสบายใจจบครึ่งแรกผ่านครึ่งแรกได้ผมว่าคุ้มแล้วล่ะใช่ไหมที่เหลือค่อยว่ากันใช่ใช่อากาศดีแล้วแค่หนาวก็หนาวเลยนะขนาดตรงนี้ผ่านไปว่านะนี่ยังไม่ขึ้นบนยอดเลยนะ4โมงกว่าเลยร้านกาแฟที่นี่อยู่ในโรงแรมชื่อว่ากังสดานรีสอร์ทครับข้างบนจะเป็นโรงแรมด้านบนนู้นด้านตรงนี้นี่เป็นโรงแรมประมาณนี้เจอแอดวินนู้ครับที่เพจ DNF Six Pass กับลุงเบนด้วยพักที่นี่กันไปร้อยกันพรุ่งนี้ครับเราจะต้องฝ่าฟันให้ไปถึงกองแห่ให้ได้กองแห่ถ้าไปได้แบบถึงได้กัดสูงใช่ถึงไงเราก็ถึงใช่เข้าไปให้ถึงสู้ๆครับสู้ๆลากไปให้ถึงครับสู้ๆครับสวัสดีครับยินแล้วนะวันนี้ก็คือวันแข่งแล้ววันนี้ก็อยู่ที่จุดสตาร์ทที่บ้านไล่ไอนาราแล้วนี่ครับนี่แต่ผู้จะเห็นว่านะมันมืดอ่ะตอนนี้เพิ่งยังไม่ตี4เลยนี่เดี๋ยวเราต้องเอานี่ special need bag top bag เอาไปไว้ค่ะแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่า special need bag ก็คืออะไรก็คือฝาก special need bag ตรงตรงนี้ได้เลยนะคะยังมาฝากพี่พี่ก่อนนะคะก็มีแค่ไม่มีอะไรมีเสื้อถุงเท้าหมวกรองเท้าแค่นั้นเองนะคะอ้อนแล้วก็อีกเรื่องนึงนะสำหรับ special need bag คนเริ่มมากันพอสมควรแล้วเดี๋ยวฝากของก่อนไม่อย่างนั้นนะคะสิ่งของเรานั้นจะไม่กลับถึงท่านนะคะเพราะว่าทุกเราจะกินนะคะจะได้รับอย่างดีๆกับเป็น 200% ถูกต้องไม่ต้องเขียนเลยป่ะครับสิ่งนี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยค่ะนะครับรบกวนใส่ชื่อด้วยนะคะตอนนี้ก็ฝากไปเที่ยวนิดแบงค์เรียบร้อยแล้วก็รอเวลาสตาร์ท 5:00 น้าห้องอาบน้ำให้โอ้ตอนนี้วิวสวยมากแต่ว่าในโกโปรคงไม่เห็นอุ๊ยฉันรู้สึกเหมือนเป็นดาราแล้วพี่คนรอหน่อยทุกคนนะคะตอนนี้ก็คือเราคือดักแด้นะฮะเป็นดักแด้นะคะตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเข้าเช็คอินเข้ามาจุดสตาร์ทนะครับเตรียมพาสปอร์ตด้วยแล้วก็เดี๋ยวสแกนหน้าข้างหน้านี่วันนี้มันจะก้อนแท้หน่อยนะครับโอเคก็คือจะสามครับรอสักครู่นะครับมันเป็นซุปเปอร์โปรแกรมเทรลนะครับไม่ต้องมีอะไรที่ไปสแกนหน้าสแกนแล้วหลบมาเข้าห้องน้ำได้นะครับแต่อย่าลืมระวังเหยียบปลั๊กไฟนะโอเคต่อครับข้างนู้นดีกว่าของนู้นดีกว่าครับผม915นะครับต่อเลยโอเคสวัสดีครับ977ขึ้นแล้วเมื่อกี้ครับผมรู้ว่ากี่คนน่ะลูกประมาณ200ฮัลโหลครับใช่ครับเฮ้ยไปแล้ว
เรียบร้อยเช็คอินเรียบร้อยเข้าจุดสตาร์ทแล้วปั๊มก่อนกวีขาเราควรกระจายกันหน่อยนะคะฝั่งโน้นก็อยู่ได้นะคะกระจายกันหน่อยนะคะฝั่งโน้นฝั่งสปอนเซอร์เราก็อยู่ได้นะคะอย่าออนหน้าเต็งสีเหลืองนะคะมันต้องมีที่ให้เอาที่น้องพี่ท่านใหม่เข้าไปนะคะรบกวนกระจายกันหน่อยนะคะมันจะเป็นวงกลมนะครับอันนี้ไม่รู้เห็นเปล่ามันมืดเนาะไม่เห็นหรอกน่าจะมืดอ่ะโอเคไงเราก็สตาร์ทแล้วเดี๋ยวมันดูอีกทีตอนนี้อีก30วิครับกำลังจะสตาร์ทแล้วครูไม่ได้เคยได้เปลี่ยนเสื้อผ้าครูไม่เปลี่ยนเสื้อมองไม่เห็นนะแต่ว่าใช้รอบเดียวคือเอาออกมาแล้วก็กลับรอสตาร์ทเตรียมตัวเรากำลังจะเดินทางไกลกันแล้วครับ100กิโลเมตรโป่งแยงเทรล2022 TM5 มันยังไม่ผ่านเวลาไม่ลงแล้วนะกดตรงไหนอ่ะก็คือผู้ชายจริงๆพร้อมแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สตาร์ทได้ประมาณ500เมตรวิ่งลงมาจากจุดสตาร์ทตอนนี้เราจะอัพฮิลละวอร์มได้แค่หน่อยเดียวต้องเดินขึ้นแล้วโอเคตอนนี้มันยังมองไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวให้สว่างๆเดี๋ยวเรามาถ่ายกันอีกทีโอเคครับตอนนี้อัพฮิลขึ้นมาสุดละก็ถึงเวลาเราอยู่ลงไปข้างล่างอากาศเย็นดีนั่งสบายเลยตอนนี้ก็ได้5โลครึ่งละก็เริ่มสว่างตอนแรกใส่เสื้อมาได้แค่2โลถอดออกเลยโคตรร้อนปล่อยตัวไม่ได้ประมาณ500เมตรได้มั้งแล้วก็อัพฮิลยาวมาเลย 3-4 โลขึ้นอย่างเดียวตอนนี้ก็เป็นทางลาดพักแป๊บบรรยากาศดีครับคิวมาจะสุดละดูวิวข้างหลังไว้ก่อนนะวิ่งมันต้องดื่มมันดื่มดำเลยกายไม่ต้องรีบที่กำลังจะขึ้นสวยมากตอนนี้
สวยครับสวยเรายังลงกำลังจะลงไป W1 Water Station เดี๋ยวเติมน้ำแล้วก็งัดขึ้นหน่อยปุ๋ยอีกยาวๆเลยวิวต่อแต่ข้างหน้าวิวน่าจะสวยโอ้สวยครับสวยสวยมากดูแสงสิโหดูที่เส้นขอบฟ้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับมา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 ไปโหสวยมากอะยังฟินเลยนี่แหละเวลาที่รอคอยไปถ่ายรูปก่อนขอบคุณครับโอ้สวยมากสวยเว้ยมาดูโอ้ยังสวย360องศาเลยครับวิวนี้อยู่กันกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ข้างล่างนู้นเป็นหมู่บ้านครับนี่ข้างล่างเป็นหมู่บ้านนะข้างหน้าตรงนู้นหนูเป็นหมู่บ้านจริงปงแยงปีนี้โหดสัตว์ขึ้นยาวๆ3โล4โลได้อะไม่มีทางลงเลยขึ้นอย่างเดียวเอาตอนนี้ก็ถึงเวลาดาวยูละโอ้แม่งอย่างสวยคุ้มไหมคุ้มดิคุ้มนะคุ้มโคตรคุ้มคุ้มที่ยอมหักกับเมียมาวิ่งร้อยเราเล่นนะจ๊ะเมียจ๋าแหมตอนหลังกล้องไม่ได้พูดแบบนี้นะเนี่ยอัดอยู่อัดอยู่ตอนนี้ดาวฮิวยาวๆลงมาสุดละกำลังจะเข้าเดี๋ยวมันอยู่หนึ่งไปเติมน้ำเติมน้ำแล้วก็ไปไหนต่อวะโอ้เติมน้ำแล้วก็อัพยาวๆเลยโอ้โหเว้ยอัพ
ยาวๆขึ้นดอยปุยครับผมก็อาจจะเหมือนตอนขาขึ้นมานี่แหละแต่น่าจะหนักกว่าเอามาแล้วต้องไปสุดเดี๋ยวมันอยู่หนึ่งอยู่ข้างหน้านู่นครับอาจารย์หน้าที่สวัสดีครับสวัสดีครับเติมน้ำเยอะๆนะครับครับผม15โลนะครับขึ้นโดยปุยนะครับ1,600นะครับเกณฑ์พันเกณฑ์1,000นะครับขึ้นยาวๆดอยปุยโล6เกณฑ์พันโหดไปละผมแยงขวดสับเติมน้ำก่อนเดี๋ยวอัพเดทอีกทีพี่ดินโอ้โหที่เรามาโดนน้ำป่ากันตรงนี้ไปที่พี่โดนเออน้ำป่าเลยจุดนี้เลยขึ้นน้ำก่อนตอนนี้ออกจากเดี๋ยวมันอยู่หนึ่งไปละเติมน้ำเสร็จกินโพคาลิแล้วก็ออกเลยไม่ถึง5นาทีโค้ชสั่งว่าห้ามเกิน5นาทีตอนนี้เข้า3เหลือ2ทดไป CP อื่นนะโอเคไปกันต่อครับตอนนี้สภาพร่างกายก็ถือว่าโอเคเลยนะไม่มีเจ็บไม่มีปวดยังตะคริวยังไม่ขึ้นก็ถ้าสภาพนี้ก็ไปเรื่อยๆครับอีกยาวไกลยาวไกลเดี๋ยวตอนเท่าไหร่6โล2นะฮะ8โลแล้วนะเดี๋ยวเออ7โลแล้วเออ7 4 8เออเหลืออีก100โลแล้วนะแค่นั้นเองชิวๆไปๆเดี๋ยวเราจ็อกกันก่อนดีกว่าไปครับตอนนี้ที่ออกมาจากผานุกกเพื่อจะไป A1ก็มันเป็นรูทย้อนมันจะย้อนก็ไม่ได้มันรูท CM อ่ะ CM ที่ลงจากปุยมาบ้านมงขึ้นผากองแล้วมาผ่านนกกบแต่จากอันนี้คือย้อนจากผ่านนกกบลงไปเราไม่รู้ว่าจะต้องไปขึ้นผากองแล้วลงไปกิ่วแมวปิวแล้วขึ้นปุยใช้เส้นนี้เปล่าเห็นแล้วท้อไม่แน่ใจแล้วท้อแต่ถ้าใช่บอกเลยเหี้ยแล้วครับผมไปมาดูวิวไปก่อนตอนนี้ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่11กิโลอัปเดตอาการหน่อยตอนนี้ขนขาหนีบเริ่มตึงละแล้วก็เวลาดางคิวเข่าก็เริ่มแป๊บนิดๆแต่ยังได้อยู่จ็อกบ้างเดินบ้างวันนี้แดดเริ่มออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากันไปที่ A1 บนดอยปุยก็คือลานกลางเต็นท์ดอยปุย15กิโลไปกันต่อครับดูวิวสวยมากอ
ตอนนี้จะ13โลละก็เริ่มอาผิวขึ้นเรื่อยๆเดินผ่านดงดอกไม้อยู่โอ้ยเหนื่อยมากไปกันต่อหมดแล้วตอนนี้16กิโลกับพร้อมชัน 1,175 เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกประมาณ400เมตรขึ้นอย่างเดียวไม่พักเลยเว้ยโอ้ตอนนี้ขึ้นมาสุดรอบหนึ่งละอยู่บนสันเขาอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเขาอะไรนะยอดอะไรไม่รู้ดอยอะไรไม่รู้เดี๋ยวน่าจะต้องมีขึ้นอีกยอดนึงเพื่อไปลานกลางเต็นท์ดอยปุยวันนี้17กิโลโอ้ Mountain Level 8โอ้โหแทบร้องขอชีวิตเลยกูแม่งเฮียจะโหดไปไหนวะโอ้ยแม่โอ้สงสัยตอนนี้วันนี้จะเลียคัตออฟกันมันอะเพราะ ITB น่าจะเริ่มถามหาแล้วตอนนี้ดาวฮิลแล้วก็เริ่มแป๊บที่เข่าละน่าจะ ITB ก็ขอไปเรื่อยๆครับไม่รีบเอาร่างกายก่อนไหวแค่ไหนก็เร็วแค่นั้นพออันนี้ก็อยู่บนสันเขาสวยดีเดี๋ยวใส่ให้พักขาด้วยเดี๋ยวน่าจะต้องมีขึ้นอีกไม่รู้ว่ายอดดอยอะไรก็ไม่รู้ว่านี่ฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่าเขาเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตทีตอนถึง A1 ลานกลางเต็นท์ดอยปุยโอเคครับไปเห็นไหมข้างบนนู้นที่คนเดินขึ้นไปโคตรชันอันนี้เรามาลงข้างล่างนู้นโอ้หมดแล้วไปต่อไอ้มึงมีมานั่งไม่ได้หลอกสภาพนู่นก่อนยอดนู่นเหี้ยอันนี้สูงกว่าเพื่อนนะนะยังอีกทางนานจะหนาวเนี่ยอีก250เมตรครับสู้ๆเออแนวตั้งนะพูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ออกฟังเสียงหอบแล้วกันนะฟังเสียงหอบพร้อมกับชมวิวที่แห้งโคตรจะสวยเลยไปแป๊บนึงดูอีกรอบเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วไปขึ้นอีกประมาณ250เมตรหมดว่ะหมดจริงๆไปโอ้โหแม่งเอ้ยสุดจริงเว้ยอ
ูวิวแล้วก็ฟังเสียงหอกผมไปก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ลงแล้วก็ขึ้นอีกโอ้โหขึ้นมาถึงแล้วต่อยปุยกำลังเดินไปลานกลางเต็นท์ต่อยปุยโหมันย้อนรูท 4M เมื่อสิงหาจากดอยปุยที่ลงไปบ้านมงอ่ะโหแม่งอย่างโหดขนาดตอนลงตอน 4M ว่าดาวฮิลนี่โหดแล้วนะยังคิดอยู่เลยแม่งถ้าใครย้อนรูทขึ้นมาเส้นนี้แม่งตายแน่โอ้โหโป่งแยงปีนี้แม่งเอาว่ะโอ้เล่นไซยับเยินเลยแค่20โลนะโอ้โห20โลแม่งแทบตายวันนี้น้ำลิตรครึ่งหมดแล้วเกลี้ยงยังไม่ถึง CP เลยมันเป็นเส้นที่ทางที่จะไปลง W1CM อ่ะที่มาจากขุนช่างเขี้ยนที่ขึ้นมาจากยอดได้ปุยอ่ะแล้วก็เดินผ่านพระพาแล้วก็เดินตรงมาทางเนี้ยที่เดินลงไปแล้วไปตัดถนนน่ะตัดถนนไปเดี๋ยวมันอยู่1อ่ะ 4M อ่ะที่วันนั้นที่เรามาแล้วแบบหมอกเยอะตรงนี้ใช่ไหมใช่ๆวันนี้หมดแรงนะน้ำไม่มีด้วยเตาอยู่ตัวไหนดิไปครับไปนี่หนึ่งแค่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนนี่มีโอ้แล้วก็มาม่าตอนนี้ออกจาก A1 ลานกลางเต็นท์ดอยปุยมาละโหเมื่อกี้เหนื่อยมากเลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยด้วยเพราะว่ารีบกินปวดท้องปวดฉี่ครับห้องน้ำด้วยนี่รีบกินรีบออกตอนนี้มีเวลาบัฟเฟอร์1ชั่วโมงเดี๋ยวต้องลงไปที่ต้นไม้ขาวอีก9โลประมาณชั่วโมง20อ่ะมันคัตออฟประมาณ 10:50 ตอนนี้ 11:45 มั้งโอเคไปต่อครับตอนนี้ก็กำลังจะไป CP บ้านแม่สาใหม่ไม่ได้อัปเดตเลยตั้งแต่ลงจากลานกลางเต็นท์เพราะว่าเจ็บ ITB แล้วก็ไม่ได้ถ่ายยาวเลยไม่หยิบกล้องถ่ายตอนนี้วิวสวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ดาวฮิลลงไปที่ CP ในหมู่บ้านแต่ผมลงไม่ได้เจ็บ ITB ต้องค่อยๆ คานลงออกไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยมอไซค์ครับจะถึงยอดแล้วโอ้ยตอนนี้ขึ้นมาถึงยอดแล้วแล้วเดี๋ยวกำลังจะลงไป CP แม่สาใหม่นี่แล้วมาหยุดชมวิวก่อนนี่สวยมากคุณกว่าจะขึ้นมาได้โคตรเหนื่อย
ตอนนี้เหลือประมาณเกือบ2กิโลจะถึง CP แม่สาใหม่อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนี่เปิดตามมาอยู่ข้างหลังอยู่ตอนนี้อาการเจ็บ ITB ไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ดาวอยู่อาการอื่นๆโอเคไม่เป็นอะไรก็ข้อไปเรื่อยๆครับบรรยากาศดีร่มรื่นเย็นๆไปเรื่อยๆครับเลียคัตออฟทุก CP เลยบอกเลยตอนนี้ถึงแม่สามใหม่แล้วอันอยู่ที่ 2.7 กิโลโอ้โหคือว่าตอนสายจะทําให้ท่านดูเต็มเลยนะครับโอ้ยพี่ชื่อพึดครับพึดโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ทําอยู่ครับไปๆๆน้ําออกเลยตอนนี้กำลังเดินทางไปกองแห่ครับตอนนี้ประมาณ 4:00-5:00 กว่าแล้วเวลาดูตอนนี้มาร่วมทางกับพวก40ที่กำลังจะไปเข้าเส้นชัยที่ฟินิชไลน์ตอน 6:00 เย็นเราก็เดินผ่านเส้นนั้นเลยแล้วเราไปลงทางเข้ากองแหกไปกองแหกคนละเส้นกับปีก่อนที่ผมมา DNF อ่ะแต่ขาออกจากกองแหกน่าจะไปขึ้นเส้นที่ลงมาจากลงมาเข้ากองแหกเดิมนะคิดว่าจะมีป้ายข้างหน้าแล้ว finisher แต่เรายังไม่เข้านะ finish นะเราไปคือ AC นั่น AC เราไป AC แต่ทางเดียวกับ40โลตอนนี้เหลือ15นาทีจะคัทออฟที่กองแห่โอ้ยแล้วเทียบใหม่ทีวีด้วยแม่งดาวิวทันปะวะโอเคไปร้อยกิโลค่ะนี่ครับเจินเลยรีบหน่อยเหลือเวลาอีก9นาทีค่ะร้อยโลของพี่เหลืออีก18นาทีนะคะใช่ได้อีกมันเหลือ18นาทีแล้วของพี่เหลืออีก18นาทีโอเคครับสวัสดีครับสำหรับเมื่อคืนนี้ก็สรุป DNF นะที่กิโลเมตรที่55ประมาณนะที่ A4 กองแหกก็ที่ DNF เพราะว่าเวลามันเหลือประมาณบัฟเฟอร์อยู่ประมาณ10นาทีอะแล้วก็ทางงานบวกให้8นาทีตอนปล่อยตัวช้าใช่ป่ะก็18นาทีถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้แต่ว่าคำนวณดูแล้วมันจะไม่ทันตรงก่อนที่จะเข้าฟินิชไลน์ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเส้นดาวฮิลลงประมาณ4เกือบ5กิโลแล้วก็เป็นเส้นที่ตอนปล่อยตัวแล้วขึ้นอย่างเดียวน่ะคือเส้นเดียวกันคือมันยากเพราะว่านึกผมเป็น ITB ด้วยแล้วก็ลง5กิโลกับบัฟเฟอร์แค่18นาทีอ่ะมันไม่ทันอ่ะแล้วก็ร่างกายคือมันโดนนวดมาซะยับเลยอ่ะ50กิโลแรกอ่ะคือเป็นรูทที่ยากมากปีนี้โป่งแยงคือยากสุดๆเจอพี่หนำยังบอกเลยว่าซุปเปอร์โป่งแยงซุปเปอร์จริงๆครับยากมากก็ถือว่าเต็มที่แล้วครับกับการที่จะซ้อมน้อยด้วยแล้วก็รู้ยากสุดๆยากแบบตอนนี้ดินเนฟเกินครึ่งแล้วที่ผมเช็คนะเกินครึ่งไปแล้วเยอะด้วยถามว่างานปีนี้จัดดีไหมจัดดีรู้ดีสวยแต่ยากครับโหดมากถ้าใครอยากจะมาต้องเตรียมตัวดีๆดีแบบดีมากๆสุดๆไปเลยอ่ะเพราะไม่งั้นคุณไม่มีทางรอดแน่นอนยังไงรอติดตามเลสหน้าเราจะไปไหนกันเดี๋ยวรอดูครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ